ก็มาเดย์วันที่บอกเจอปุ๊บเนี่ยมันยังมีอีกมีบางจุดที่สามารถเข้าไปเราขออนุญาตเรียกมันว่าจุดทัชพอยต์เนาะคือทำยังไงให้คนที่คือเวลาเราทัชเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกประทับใจกับเราตั้งแต่ลงเครื่องมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปูมาเป็นทั้งสตอรี่เลยว่าเดย์วันเขาจะต้องเจอแบบนี้นะทำไมกลางคืนถึงต้องเป็นงานwelcome reception แบบนี้ทำไมของที่ระลึกถึงต้องเป็นชิ้นนี้พอวันที่สองมันจะไปพูดถึงการประชุมอย่างเงี้ยค่ะพอของที่ระลึกชิ้นที่หนึ่งอาจจะมีรีเลทไปกับการประชุมวันที่สองก็ได้หรือรีเลทไปว่าอ๋อเขามาแบบเนี้ยแล้วก็เลือกเอาเพราะว่าเรามีเทิร์นดาวกิฟต์ได้ตั้งหลายวันแล้วนะคะแล้วก็แต่ทั้งหมดอย่างที่พี่หญิงว่าเลยว่ากิจกรรมเนี่ยแน่นเอียดมีปูนั่งเกวียนปูข้าวรดน้ำดำหัวอะไรเงี้ยค่ะคือทั้งหมดที่เป็นโจทย์เนี่ยเหมือนกับว่ากลุ่มนี้พยายามที่จะใส่มันเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เล่าสตอรี่ให้เขาฟังว่าเพราะเหตุใดถึงมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวคือเนี่ยแหละสงกรานต์เฟสติวัลวอเตอร์เฟสติวัลเนี่ยมันคืออะไรบางคนก็อาจจะรู้จักบ้างบางคนก็อาจจะไม่รู้จักบ้างเนาะคืออันนี้มันก็ต้องมีเล่าให้เขาฟังนิดนึงนะคะแถมนอกจาก